สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เรามาเจอกันในคาบของวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 นะคะวันนี้ครูปาจะพาเด็กๆนะคะไปสรุปเนื้อหาการเกิดเสียงนะคะซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วว่าการเกิดเสียงเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหากันก่อนที่เราจะไปขึ้นนะคะเรื่องใหม่ของเรื่องของเสียงนะคะเรามาดูว่าการเกิดเสียงที่เราเรียนผ่านมานะคะมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วเด็กๆยังจำได้อยู่หรือเปล่านะคะอันดับแรกนะคะการเกิดเสียงนะคะการเกิดเสียงเนี่ยเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุเด็กๆจำให้ขึ้นใจนะว่าเสียงนะคะเกิดจากการสั่นของวัตถุค่ะที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะคะก็คือสิ่งนั้นน่ะจะเกิดการสั่นแล้วก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสิ่งนั้นก็คือแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะสิ่งที่ทำให้สั่นนะคะเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงทำให้เกิดเสียงขึ้นมานั่นเองดังนั้นง่ายๆเลยเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเกิดจากการสั่นของวัตถุนั่นเองค่ะการเกิดเสียงนะคะสามารถทำได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีดสีตีและเป่านะคะการดีดการสีการตีและเป่าพวกนี้ต่างๆล้วนทำให้เกิดเสียงทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็การสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยเมื่อวัตถุนะคะถูกทำให้เกิดการสั่นขึ้นมาไม่ว่าจะมาจากวิธีไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นดีดสีตีหรือเป่าหรือจะเป็นวิธีอื่นๆนะคะการสั่นนั้นจะย่อมมีเสียงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะถัดมานะคะอย่างเช่นเมื่อเราเคาะแก้วเมื่อเราเคาะแก้วนะคะหรือแม้แต่เราดีดสายกีตาร์หรือเราจะเป่าใบไม้นะคะเป่าใบไม้ทำสิ่งต่างๆนะคะตีกลองวัตถุก็จะเกิดการสั่นขึ้นแล้วก็เกิดเสียงขึ้นมาหรืออย่างง่ายๆเวลาเราพูดครูปาเคยบอกไปแล้วอย่างเวลาเราพูดเราจับคอใช่ไหมบริเวณคอเราก็จะมีการสั่นนะคะนั่นแหละนะคะคือวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาเห็นไหมคะของครูปาก็ยังสั่นอยู่เลยเนี่ยยิ่งพอพูดแล้วก็สั่นนะคะถัดมาประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงบ้างที่เราเรียนไปแหล่งกำเนิดเสียงของเรามีกี่ประเภทใครจำได้คะใช่แล้วมี2ประเภทนะคะอย่างแรกก็คือแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติหมายถึงแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำให้เสียงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้มาจากใครเลยเสียงที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นเองนะคะหรือเสียงเสียดสีหรือกระทบกันโดยวิธีการเกิดเสียงเนี่ยมีด้วยกันหลายรูปแบบเลยนะคะเสียงน้ำตกเสียงคลื่นกระทบฝั่งเสียงฟ้าผ่าเสียงลมเสียงฟ้าร้องเสียงพวกนี้นะคะล้วนจะเป็นเสียงที่เป็นที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาตินั่นเองแม้แต่ใบไม้เสียดสีกันก็เป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะใบไม้โดนลมเสียดสีกันก็เกิดจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะถัดมาในข้อที่2นะคะแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์หรือสัตว์นะคะแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์หรือสัตว์นะมีด้วยกันหลายวิธีเลยนะคะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงปรบมือเสียงเล่นดนตรีเสียงเคาะประตูเสียงร้องของสัตว์หรือแม้แต่เสียงคำรามของสัตว์ทุกอย่างที่มาจากมนุษย์หรือสัตว์เราจะเรียกว่าแหล่งกำเนิดที่เกิดจากมนุษย์หรือสัตว์ค่ะนะคะทีนี้ในสไลด์นี้เขาจะบอกว่าเสียงของเราเนี่ยเสียงแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันเด็กๆเคยสังเกตไหมว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ย
มันไม่เหมือนกันเลยนะคะมันไม่เหมือนกันเลยมันขึ้นอยู่กับการนะคะขึ้นอยู่กับการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเหมือนตัวอย่างภาพนี้การดีดกีตาร์ก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งการตีกลองก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งซึ่งเสียงเนี่ยนะคะเด็กๆจำไว้เลยว่าเสียงจะมีความแตกต่างกันนะคะเสียงจะไม่เหมือนกันมันจะมีเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงสูงเสียงต่ำนะคะเสียงแต่ละส่วนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการสั่นสะเทือนนั้นการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันก็จะทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันตามไปด้วยนั่นเองค่ะเหมือนอย่างภาพแรกการตีกองการสั่นสะเทือนของเขาก็จะเป็นแบบกระทบด้วยการตีกองใช่ไหมคะส่วนกีตาร์เราจะใช้การดีดดังนั้นเสียงก็จะออกมาไม่เหมือนกับการตีนะคะทีนี้นะคะเสียงนะคะเดินทางอย่างไรเด็กๆลองมาดูนะคะเสียงจะถูกส่งจากแหล่งกำเนิดเสียงมายังหูของเราสมมติว่าแหล่งกำเนิดเสียงคือลำโพงคุณปาเปิดเพลงใส่ลำโพงนะคะเปิดเพลงออกมาตามลำโพงเสียงก็จะเดินทางมาแล้วโดยผ่านตัวกลางที่เรียกว่าอากาศถ้าไม่มีอากาศเด็กๆจะไม่ได้ยินเสียงนะอันนี้บอกไว้เลยถ้าไม่มีอากาศเด็กๆจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเสียงจะใช้ตัวกลางอากาศเนี่ยนำพาเสียงมาให้เรานะคะนำพาเสียงมาให้เรานะเหมือนอย่างง่ายๆเด็กๆนึกออกไหมคะถ้าคุณปานั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเด็กๆนะคะเสียงมันก็จะดังกว่าที่คุณปาจะไปนั่งกลางแจ้งนะถูกไหมเพราะว่าด้วยพื้นที่นะคะมันแคบเสียงเราไม่ต้องถูกส่งกระจายออกไปข้างนอกมากแต่ถ้าเรานั่งกลางแจ้งทำไมเสียงเราถูกส่งกระจายออกไปรอบข้างได้ไกลแล้วก็ได้หลายทางได้มากมายอ่ะมันก็เลยทำให้การที่เรานั่งกลางแจ้งแล้วพูดมันก็จะเสียงเบากว่าที่เราจะนั่งอยู่ในห้องเล็กนะคะเสียงมันก็จะอยู่ในเนี้ยในอากาศที่อยู่ในห้องมันก็เลยทำให้เราแบบได้ยินเสียงชัดเจนดังนั้นตัวที่พาเสียงมาให้เราได้ยินก็คืออากาศนั่นเองเด็กๆจำให้ขึ้นใจเลยนะคะทีนี้ดูภาพแล้วเด็กๆมาตอบคำถามนะวันนี้ครูปาไม่มีงานนะคะวันนี้ครูปาไม่มีงานนะครูปามีงานเพียงแค่ให้เด็กๆตอบคำถามในสไลด์แล้วก็ฝากงานแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์แค่นั้นเองภาพแรกนะคะคือภาพของคลื่นทะเลคลื่นทะเลเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะถัดไปค่ะภาพต่อไปภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพลมเสียงลมนะคะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติถัดมาค่ะภาพนี้ค่ะเป็นภาพของเครื่องดนตรีใช่ไหมคะเครื่องดนตรีเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะภาพนี้ค่ะเป็นภาพเจาะถนนเจาะถนนเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์นะคะถัดมาค่ะภาพนี้นะคะภาพฟ้าผ่านะคะเป็นเสียงที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินั่นเองค่ะเป็นยังไงคะสรุปของเราในวันนี้เด็กๆเข้าใจไหมเอ่ยครูปาฝากไว้นะคะว่าวันนี้ครูปาไม่มีงานเพียงแต่ให้เด็กๆไปทำแบบทดสอบท้ายสัปดาห์และใครที่มาเรียนออนไซต์นะคะเราเจอกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในวันที่7นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะแล้วสำหรับวันนี้นะคะครูปาก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้ลืมบอกถ้าใครไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วเรียนออนไลน์อยู่บ้านเหมือนเดิมค่ะเรียนใน YouTube แล้วก็เรียนสดนะคะตามตารางอันใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะครูปาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ
แล้วเจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย